ี่ครั้งแล้ววะผมมาครั้งแรกครับไม่ถามมึงอีกการที่เรารักกันแล้วมันทําให้ใครคนนึงมันต้องเสียความเป็นตัวเองไปเราต่างคนต่างใช้ชีวิตดีกว่าผ่านมาเกินครึ่งทางกับการตามหาความรักเพื่อคลายคำสาปคนดวงจู๋ที่งานนี้นายนนท์ปัดตกไปแล้ว1คนจนเป็นเรื่องจนคราวนี้ได้มาเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งเก่าแต่ก็ต้องเจอปัญหาใหญ่คือเรื่องครอบครัวแฟนที่บอกเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติเจอกันทั่วหน้าตั้งแต่เจนเก่ายันเจนใหม่หรือแม้แต่ชีวิตจริงของไบรท์นรพัฒน์ก็ยังเคยเจอผมรู้สึกว่าซีนที่เจอพ่อแม่ของฝ่ายหญิงอ่ะผมว่ามันซีนที่อึดอัดมากเพราะว่ามันเคยมีชีวิตจริงผมเป็นอย่างนั้นไงผมเคยเจอไอ้สถานการณ์นั้นในชีวิตตัวเองประมาณ2รอบมั้งที่แบบพ่อแม่ฝ่ายหญิงแบบพูดไม่ดีกับเราเนี่ยมันแบบต่ำต้อยมันอย่างงู้นอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์อย่ามาหวังแล้วจะเลี้ยงดูลูกฉันได้หรอจะเลี้ยงดูลูกฉันได้หรอเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยผมรู้สึกมากกว่าใครแน่นอนถ้าโดนคำเนี้ยเพราะผมรู้ว่ามันเป็นยังไงมันโกรธชิบหายเลยมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเราก็เป็นคนนะเว้ยนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวแต่ก็ตอบไปได้แค่ว่าครับเพราะฉะนั้นคำว่าครับคำเนี้ยมันเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้อะแต่เป็นครับที่แบบอะไรก็ไม่รู้มันหนักเหลือเกินอยู่ในคำว่าครับนั้นแต่มาก่อนนะอดีตแต่ไม่ได้เจอมานานแล้วรวมถึงสองสาวอย่างมิวณัชชาและปิ่นเกตมณีที่ทั้งสองคนได้เอฟเฟกต์จากฉากนี้ไม่แพ้กันงัดแค่นี้ยังมาตรงเวลาไม่ได้จะให้คาดหวังอะไรตัวเธอได้ไหมรู้สึกตึงอะเหมือนอยู่ในชีวิตจริงอะเพราะว่ามิวก็บ้านสตรีทมากคุณพ่อคุณแม่ก็สตรีทมากก็เข้าใจความรู้สึกอะหันไปมองแต่ก็คิดอะไรไม่ออกพูดไม่ออกอะได้แต่แบบโอเคไม่เป็นไรเข้าใจแต่จริงๆคือแบบโกรธมากในพาร์ทของปิ่นก็เป็นแค่พ่อแม่ลูกที่มีความรักต่อกันแบบที่สุดอะแล้วลูกก็อยากจะทำอะไรเป็นตัวของตัวเองแม่ก็ให้ไปลองอยู่ด้วยกันรอดไหมล่ะดูสิคือพ่วงแบบบรีฟมานี่ปิ่นเข้าใจหมดเพียงแต่สลับกันว่าเป็นเพศหญิงกับเพศชายเพราะปิ่นโดนหมดแล้วปิ่นมี3อย่าลืมปิ่นเจอมาทุกรูปแบบคำสาปยังไม่ทันหายปัญหาคับใจก็เข้ามาแทรกงานนี้นนจะปัดซ้ายหรือปัดขวาสำหรับมายมันไม่ง่ายค่ะ challenges ที่เราต้องเจอในเรื่อง family แล้วก็เรื่องความรู้สึกเรามันยิ่งใหญ่มากอะยังไงก็ต้องลุยเหตุการณ์มันทำให้ทั้งนนและเกดแบบมันต้องช่วยกันเขาต้องช่วยเราแล้วเราต้องช่วยเขาอะไรเงี้ยส่วนการตาก็ต้องรีบทำเวลาเพราะว่าผู้ชายของเธอมีสัญญาณที่จะ move on ตัวการตาเองเขาก็ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เขาทำลงไปด้วยกับสิ่งที่เขาได้เลือกสิ่งที่เขาได้ตั้งใจทำไปทั้งหมดเพื่อความรักเราดูตัวละครเบนซ์ดีกว่าว่าเขาจะ move on ยังไงใช้ชีวิตต่อไปยังไงให้มีความสุขที่ไม่ได้ move ไปไหนไกลไปแค่น้องคนสนิทคนนี้ก็พยายามที่จะเล่นตลกเพื่อให้เขามีรอยยิ้มแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละคือมันแค่แบบแคร์มากๆประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยแบบฝึกรักครั้งใหญ่ของพวกเขาจะทำให้เรียนรู้หรือทำให้ล้มคงต้องมาติดตามกันต่อใน Love Lesson 010แบบฝึกรักไม่รู้ล้มทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ดูเวอร์ชั่นทีวีทางช่อง131ดูเวอร์ชั่นอันคัททางแอป 1D